ันหวนคืนนายกปฏิบัติการล้ำหน้าโชว์ผ่าวของพ่อลูกบทขยี้ทปท.เจรจาสันติภาพเมียนมากรณีอุ๊งอิ๊งจะเรียกว่าทำปืนลั่นก็ไม่น่าจะใช่เพราะสคริปต์นี้ต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่จะบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณที่จะดับเครื่องชนแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยแบบได้เสียก็ไม่เชิงเล็กเล็บด่วนประเมินจากสภาพการและฟังน้องๆ นักข่าวเขาเมาท์มอยกันก็สรุปได้ว่าน่าจะเป็นรายการโชว์กลืนโชว์วิชั่นตามปกติแต่เผอิญวิชั่นกลายเป็นวิสั่นและระเบิดที่ตุ้มใส่ตัวเองลองฟังซ้ำดูตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะไม่ทับถมซ้ำเติมแต่ขอบันทึกเอาไว้ให้คุณแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ใคร่ครวญกรณีนี้แม่ทัพนายกองต้องออกมาปกป้องอุ๊งอิ๊งกันพลวันประเด็นหลักคือแบงค์ชาติต้องแตะต้องได้หนักหน่อยก็เหยียบซ้ำว่าแบงค์ชาติเป็นจระเข้ขวางของการทำงานของรัฐบาลมาตลอดก็ว่ากันไปมีการเก่งข้อสอบกันว่าพรรคเพื่อไทยอาจขอแก้กฎหมาย2ฉบับคือ 1. พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 2485 ว่าด้วยความเป็นอิสระ 2. พ.ร.ก.กำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช 2555 เป้าประสงค์เพื่อโยกหนี้ 5.9 แสนล้านบาทที่เหลืออยู่ไปไว้ในบัญชีแบงก์ชาติในว่าจะทำให้หนี้สาธารณะลดลงเปิดช่องการก่อหนี้ได้สูงขึ้นแต่เล็กเล็บด่วนพยายามสดับรับฟังดูแล้วต้องฟันธงว่าปีนี้คงไม่มีการแก้ไขอะไรแม้ความไม่พอใจและไม่ถูกใจดร.นกเศรษฐพุฒิผู้ว่าแบงก์ชาติจะเป็นไฟสุมสวงชาวไทยก็ตามอย่างมากก็คงป่วนไปเรื่อยเพื่อดร.นกจะเกิดอาการน็อตหลวมขึ้นมาเปิดหมวกอำลาไปเฉยๆจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยนั้นเข้าร่วมช่วยกันเต็มสูบทั้งผู้นำจิตวิญญาณและลูกบ้านทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเก่าโดยเฉพาะผู้นำจิตวิญญาณขณะไปท่องเศรษฐการอยู่ที่เชียงใหม่ยังแอบไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยเมียนมาชายแดนไทยที่ต่อกรคุมเชิงอยู่กับรัฐบาลพลเอกมินอ่องหลายโดยคนชื่อทักษิณชินวัตรขออาสาเป็นผู้นำเจรจาสันติภาพหากเห็นด้วยช่วยลงหนังสือยินยอมดีที่ผู้นำกลุ่มไทยใหญ่กองทัพปลดแอกกะเหรี่ยงแห่งชาติกลุ่มกะเหรี่ยงแดงและสหภาพกะเหรี่ยงอิสระ KNU ยังไม่ให้คำตอบอะไรได้แต่นั่งเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงว่านายใหญ่จะเล่นบทรุกรบเร็วกรณีทักษิณขอเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพนายมาริสเสงี่ยมวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทราบเพียงข่าวยังไม่ทราบรายละเอียดเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใครจะทำอะไรก็ว่ากันไปแต่อาเซียนและรัฐบาลไทยก็อยากเห็นการปรองดองสมานฉันท์ในเมียนมาขณะที่นักวิชาการหลายคนเริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าความเคลื่อนไหวของทักษิณแยกไม่ออกจากรัฐบาลอันตรายมากน่าจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านเสียมากกว่านี่ก็ไม่ใช่รายการปืนลั่นแต่เป็นการโชว์ผ่าวแบบว่าพักโทษไม่เป็นแต่เดินสายปฏิบัติการเย้ยฟ้าท้าดินถนัดนักแลสายข่าวแจ้งว่าวันนี้นายใหญ่อาจคิดแผนไปไกลกันแล้วว่าวันใดหากได้ล้างมลทินลงเล่นการเมืองได้อีกจะกลับมาเป็นนายกคนที่23อีกครั้งทราบแล้วเปลี่ยน